โอเคค่ะทุกๆคนสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะ HTTT ซ่อมสร้างพัฒนาชุมชนนะคะก็จะนำทีมโดยจิตอาสาจากบริษัทสีดังกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมกับชุมชนคลองประตูแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมาซ่อมแซมถนนพื้นผิวถนนเนี่ยที่มันขรุขระอยู่เนี่ยค่ะเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนนะคะและก่อนอื่นเลยนะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูการทำงานก่อนที่จะมาถึงกิจกรรมในวันนี้อ่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้ทีมลงพื้นที่นะครับกำลังจะเดินทางไปดูหน้างานเนื่องจากถนนมีลักษณะที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับพี่น้องที่สัญจรก็คือมีอันตรายนะครับจากการใช้งานมีการชำรุดเป็นหลุมโดยถนนเดิมก็คือเป็นยางมะตอยจากที่เราได้ไปสำรวจทางวิศวกรของเรามีความคิดว่าไงบ้างครับเลือกการซ่อมโดยใช้แอสฟัลต์คอนกรีตสำเร็จรูปหลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยใช้ได้เลยรถสามารถสัญจรได้ทันทีนะครับสามารถรับน้ำหนักการสัญจรไปมาของรถได้นะครับก็คิดว่าการซ่อมแซมในครั้งนี้พี่น้องของเราจะได้ใช้ไปยาวๆเนาะวันนี้นะคะจะพามาดูกันว่าหลังจากที่เมื่อวานเราส่งเมลเปิดรับสมัครจิตอาสาไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่อยากไปร่วมกิจกรรมนี้กับเราอ่ะไปกันเลยแทนเดมเกินคาดค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำกับน้องโปยนะกำลังจะพาทุกคนไปซื้อของสำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้ค่ะและนั่นก็เป็นภาพการทำงานของพวกเรานะคะและเดี๋ยวน้ำจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศการทำงานหน้างานจริงๆกันเนาะไปกันเลยค่ะชุมชนบ้านคลองประตูแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากบริษัทของเราเพียง1กิโลเมตรเศษเท่านั้นเองค่ะมีสภาพถนนโดยรวมเป็นหลุมเป็นบ่อถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายมากๆเลยแหละโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางนี่แหละกรีดยางเสร็จกำลังจะขนน้ำยางไปขายเจอแสงสลัวสลัวยามเช้าบวกกับสภาพถนนแบบนี้เนี่ยโหอาจจะล้มความเจ็บตัวเอาได้และน้ำยางก็ต้องหกเสียหายอีกฉะนั้นวันนี้เราจะนำยางมาตอยสำเร็จรูปแบบดำดำเหนียวเหนียวอย่างนี้นี่แหละมาซ่อมแซมพื้นผิวถนนกันแต่ไม่ต้องกลัวจะเลอะเทอะกันนะจ๊ะน้ำมีตัวช่วยที่จะปกป้องมือของเราและนั่นก็คือถุงมือยางธรรมชาติคุณภาพสูงตราสีตรังกลมและตัวที่นำมาใช้ในวันนี้ก็คือถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแป้งซึ่งผลิตจากน้ำยางของชาวสวนยางของเรานี่เองตัวนี้นะคะก็จะสวมใส่ง่ายทนทานใช้งานได้อเนกประสงค์เลยจ้าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับขออาสาสมัครซ่อมไอ้นี้ก็เลยชวนกันมาครับแล้วแบบถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อีกจะแบบอยากจะร่วมโครงการอีกไหมแน่นอนครับร่วมแน่นอนครับการซัพพอร์ตดีทุกอย่างนะครับแนะนำนี้น่าจะไม่มีครับแต่ถุงมือดีมากนะครับใช่
พราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนั่นก็คือสุ่มมือสีตังโกไทยแลนด์ครับมีกิจกรรมดีๆแบบนี้พี่อยากให้มีอีกไหมมีมากเลยครับเข้าร่วมครับเข้าร่วมทุกรายการครับให้หมู่บ้านเราเจริญงั้นค่ะขอบคุณมากครับครับพักมาใช้แหละครับครับท่านนองนองตะก้นเราได้ใช้ถังเวลามาจะปะนั่นเมื่อชาวบ้านกดใจในการท่านสอนมีแต่ฐานะตัวแทนชาวบ้านต้องประตูข้อขอบคุณโดยที่ทีมของรายการนองคิดอาสาทุกคนก็ขอบคุณมากๆครับโอเคค่ะทุกคนสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะ HTTT ซ่อมสร้างพัฒนาชุมชนนั่นก็ถือว่าจบไปอย่างสวยงามนะคะก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทครบมือค่ะสำหรับในช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะน้องก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดโซเอากันแบบสับๆแบบจริงๆกันไปเลยนะคะแล้วก็มารอดูกันว่าคลิปหน้าน้องจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนได้อีกนะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ